เพื่อนๆดูการทำงานในพื้นที่ต่างระดับนะครับเขาสามารถทำงานในพื้นที่ต่างระดับเนี่ยครับข้ามส่วนสูงต่ำของห้องน้ำนะครับหรือพื้นต่างๆที่ไม่เท่ากันได้ในระดับนึงเลยนะดึงไม่ออกดื้อด้วยดื้อด้วยดูดื้อด้วยเอาขาตั้งกล้องผมนะครับพยายามผ่านอยู่นะดูซิว่าจะผ่านได้ไหมเพื่อนๆจะดูนะว่าม็อบด้านหลังเนี่ยมันขยับดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตลอดเวลานะครับนั่นก็คือการถูพื้นนั่นเองครับถังเก็บน้ำดีน้ำเสียแยกกันทุกคนคือเขาสามารถซักม็อบเองได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีก็จะมารีวิวไว้ตรงนี้นะครับใครไม่เคยใช้ไม่รู้นะครับผมอยากจะบอกว่าการใช้เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เนี่ยมันสะอาดกว่าผมถูบ้านเองอีกวันนี้ผมซื้อเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ตัวใหม่มาครับซึ่งบอกเลยครับตัวนี้คุ้มมากๆเพราะว่าทำงานได้ถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นดูดถูสั่นฆ่าเชื้อซักผ้าเป่าแห้งจบทุกอย่างในขั้นตอนเดียวคือบ้านจะสะอาดเนียนกริบโดยที่เราไม่ต้องมือเปื้อนเลยวันนี้กับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุดของผมครับออโตบอทเลเซอร์6ทุกคนครับต้องบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์เนี่ยมันมีหลายแบบหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆนะครับหลายรูปทรงนะครับและฟังก์ชันก็แตกต่างกันไปนะครับในราคาเดียวกันนะผมต้องบอกว่าในราคาเดียวกันนะครับผมก็จะเลือกในฟังก์ชันที่คุ้มค่าในการใช้งานมากที่สุดซึ่งเราต้องยอมรับว่าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์บางตัวที่ราคาถูกมากๆนะครับเขาก็อาจจะดูดฝุ่นไม่ได้จริงนะครับหรือบางรุ่นที่ขยับราคาขึ้นมานะครับก็จะดูดฝุ่นได้มีระบบสั่นนะครับซึ่งระบบสั่นเนี่ยก็มักจะมีปัญหากับพวกผ้าพวกพรมเนาะแล้วก็ยังมีบางตัวนะครับที่มีฟังก์ชันเป็นระบบถูพื้นครับแต่สุดท้ายถึงจะถูพื้นสะอาดแค่ไหนเราก็ต้องมาแกะผ้าออกมานะครับแล้วก็เอาผ้าไปซักแล้วก็มาแปะใหม่นะครับซึ่งทุกปัญหานั้นจะหมดไปกับเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ที่ผมจะรีวิววันนี้นั่นก็คือ Autobot Laser 6ครับโอเคดังนั้นเราก็จะมาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกล่องใหญ่มากๆครับอันนี้เฉพาะตัวเครื่องดูดฝุ่นนะแกะกล่องออกมาก็จะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์แบบนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับอยู่ท้ายเครื่องนะครับได้เครื่องมาใหม่นะครับเราจะต้องเอาตัวโฟมด้านข้างนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับรอบตัวนะเพื่อป้องกันการกระแทกการชนมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการกลับเข้าสถานีนะครับมีตัวบัมเปอร์นะครับเป็นการชนนะครับกรณีไปโดนเฟอร์นิเจอร์หรือว่าขาโต๊ะต่างๆนะครับเขาก็จะหลบอัตโนมัตินะครับแล้วรอบตัวเครื่องนะครับก็ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์กันตกด้วยนะซึ่งแน่นอนครับพอมีการป้องกันแบบนี้นะก็จะไม่ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของต่างๆของเราเสียหายนะครับเปิดฝาเข้ามาสักหน่อยนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นตัวถังเก็บฝุ่นนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะส่วนด้านล่างนะฟิลเตอร์ก็แกะออกมานะครับแยกทำความสะอาดแบบนี้นะตัวกล่องเราสามารถเอาไปล้างน้ำได้เลยครับสำหรับตัวเครื่องเนี่ยครับมีแรงดูดอยู่ที่ 3,200 PA นะครับความจุแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 5,200 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับขนาดของถังเก็บฝุ่นที่อยู่ด้านในตรงนี้นี่นะ450 ml ครับตัวนี้ถูพื้นได้ครับแต่เราไม่ต้องเติมน้ำและไม่มีถังเก็บน้ำนะครับเนื่องจากว่าถังเก็บน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ตัวสถานีครับซึ่งเมื่อม็อบสกปรกเนี่ยเขาก็จะวิ่งกลับสถานีแล้วไปซักม็อบเองตัวล้อเนี่ยยกสูงจากพื้นได้ประมาณนึงครับซึ่งสามารถข้ามรางประตูหรือลอยต่อพื้นกระเบื้องยางได้เองครับด้านล่างนะครับก็จะมีแปลงนะครับซึ่งแปลงตัวนี้เราสามารถแกะนะครับแล้วก็ถอดออกมาทำความสะอาดได้นะกรณีแบบมีด้งมีได้อะไรเข้าไปพันนะครับบ้านผมประจำนะครับคือของเล่นลูกเนี่ยชอบเข้าไปติดนะครับซึ่งส่วนนี้เราสามารถแกะออกมานะครับเพื่อเอาของต่างๆออกได้มีชุดแปลงหมุนตัวนี้นะครับที่จะปัดฝุ่นต่างๆนะครับออกมาจากซอกแถมด้านล่างเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์อีกหลายจุดเลยนะระยะยกของม็อบเนี่ยอยู่ที่8มิลลิเมตรครับซึ่งจะทำให้ตัดปัญหานะครับเวลาที่เครื่องดูดฝุ่นของเราเนี่ยไปดูดฝุ่นตรงพรมใช่ป่ะแล้วก็ใช้ระบบสั่นนะครับซึ่งหลายๆตัวเนี่ยม็อบมันเข้าไปติดครับแต่ตัวนี้เนี่ยม็อบจะไม่เป็นอุปสรรคกับพรมนะครับซึ่งตัวม็อบเองนะครับเราก็สามารถแกะออกมาถอดออกมาแบบนี้นะครับทำความสะอาดได้นะนี่คือตัวผ้าม็อบนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยซึ่งจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องแกะออกมานะครับใช้กันไปยาวๆนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่มีระบบซักม็อบและเป่าแห้งม็อบด้วยตัวเองครับสำหรับระยะเวลาการทำงานนะครับสามารถทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด180นาทีครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จ1ครั้งแบบแบตเตอรี่เต็มเลยนะอยู่ที่240นาทีครับซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการทำความสะอาด180ตารางเมตรได้สบายๆครับโดยปกติแล้วเมื่อเครื่องถูพื้นไปครบ10ตารางเมตรนะครับเขาก็จะกลับมาซักผ้า
ผ้า1ครั้งและจะกลับแท่นนะครับในกรณีที่เครื่องเนี่ยแบตเตอรี่เหลือแค่ 10% ครับชาร์จแล้วก็ไปทำงานต่อนะแล้วก็เสียงต่างๆนะครับจะบอกว่าเบามากนะครับเวลาการทำงานเนี่ยเสียงจะอยู่ที่72เดซิเบลเท่านั้นเองอ่ะดูตัวเครื่องมาแล้วนะครับเรามาดูตัวสถานีชาร์จเครื่องดูดฝุ่นนะครับของเครื่องดูดฝุ่นออโตบอทนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นแท่นชาร์จนะครับแล้วก็เป็นตัวเก็บน้ำดีกับน้ำเสียนะครับจากการซักผ้าทำความสะอาดของเราครับส่วนตัวฝุ่นนะครับจะยังคงเก็บในตัวเครื่องตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันเต็มนะครับเราก็เอาตัวถังดูดฝุ่นของเรานะครับออกมาเทแยกต่างหากนะครับทีนี้ความสามารถของสถานีออโตบอทตัวนี้เขาสามารถผลิตน้ำยาทำความสะอาดจากน้ำประปาได้นะครับตัวนี้จะใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสนะครับซึ่งสามารถสร้างน้ำยาฆ่าเชื้อได้นั่นเองครับทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับทีนี้ฟังก์ชันในการทำงานของเจ้าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ออโตบอทตัวนี้ก็จะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับนั่นก็คือการทำความสะอาดเนี่ยเป็นลักษณะทรงตัว Y ครับซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ล้ำลึกแล้วก็สะอาดกว่าแบบปกติครับมีฟังก์ชันในการทำความสะอาดในรูปแบบขัดพื้นแบบสั่นนะครับซึ่งสามารถทำให้พรมนะครับหรือพื้นบางคนที่มีซอกมีลายต่างๆนะสะอาดหมดจดลงไปถึงซอกลึกๆครับและการถูพื้นนะครับยังเป็นระบบทวิสต์คลีนฟังก์ชันครับซึ่งจะทำการถูย้ำ2รอบเพื่อมั่นใจในความสะอาดยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้เราจะมาดูการใช้งานจริงนะครับแล้วก็การควบคุมฟังก์ชันต่างๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Autobot บนโทรศัพท์มือถือของเรากันครับอ้อลืมบอกไปครับ Autobot เขายังมีคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาไทยมาให้เราทำให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องแล้วก็ง่ายดายครับพร้อมทั้งในกล่องนะครับยังแถมผ้าถูพื้นมาให้เราอีก1ผืนนะครับมาพร้อมกับตัวตัดลวดแล้วก็เป็นแปรงทำความสะอาดเล็กๆนะครับสำหรับทำความสะอาดเครื่องนะและตัวนี้เป็นตัวสำหรับทำความสะอาดซอกที่แถมมาอีก1อันในกล่องครับโอเคครับหลังจากที่ผมเสียบปลั๊กแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะไปเติมน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำประปานะครับเอาน้ำประปาเนี่ยใส่ลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับถ้าเพื่อนๆแกะออกมาจากกล่องครั้งแรกนะครับก่อนที่เครื่องจะเริ่มทำงานเนี่ยให้เพื่อนกดปุ่มโฮมนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องเนี่ยเข้าไปชาร์จก่อนนะครับนี่ครับตัวเครื่องของ Autobot นะครับก็จะเข้าไปสู่แท่นชาร์จอัตโนมัติครับโดยการทำงานนะครับเราจะใช้คู่กับแอปพลิเคชัน Autobot App ครับเมื่อเราเข้าไปนะครับครั้งแรกก็ให้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยครับตอนนี้ผมลงทะเบียนไปแล้วเราก็กดเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะเลือกเลเซอร์6นะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มโฮมกับ power ที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นของเราทิ้งไว้นะครับ7วินาทีครับ Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode เพื่อนๆจะสังเกตว่าไฟสัญญาณกระพริบนะครับแล้วก็ Wi-Fi กระพริบครับหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเลือกเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ของบ้านเราครับและในการเชื่อมต่อนะครับผมแนะนำให้เลือก Wi-Fi ปกตินะครับเพราะว่าถ้าเลือก 5G นะครับจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเครื่องก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเราก็จะไปเข้าดูในหน้าจอของเมนูหลักกันเลยซึ่งตอนนี้นะครับพอผมกดเริ่มการทำงานนะครับยังไม่ได้เริ่มทำงานเลยนะเราจะเห็นว่าเครื่องทำแผนที่รอไว้แล้วนะครับแต่จะเป็นแผนที่ในตำแหน่งที่ตัวเครื่องเนี่ยเขามองเห็นนะครับเพราะนั้นเราก็จะกดสร้างแผนที่อย่างรวดเร็วนะครับกดตกลงไปเลยครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเครื่องก็เริ่มทำงานนะครับส่วนแผนที่นะครับเขาก็เริ่มเขียนไปด้วยขณะที่เขากำลังทำงานในครั้งแรกนะครับแล้วก็เขียนแผนที่ได้ค่อนข้างเร็วเลยนะซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้เครื่องไม่ได้เน้นที่ดูดฝุ่นหรือถูพื้นนะครับแต่เครื่องกำลังเน้นในการเขียนแผนที่บ้านเราครับสำหรับตอนนี้นะครับเครื่องก็เขียนแผนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะมาดูการตั้งค่าแบบคร่าวๆบน Autobot Razr 6กันนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเราสามารถกดเริ่มทำงานนะครับเขาก็จะทำงานทำความสะอาดทุกพื้นที่เลยนะครับแต่บางทีเราอาจจะอยากเจาะจงนะครับซึ่งเราสามารถเลือกการทำความสะอาดได้นะไม่ว่าจะเป็นการดูดฝุ่นอย่างเดียวการถูพื้นอย่างเดียวหรือการดูดฝุ่นพร้อมถูพื้นนะครับและเราสามารถเลือกโหมดการทำงานได้ครับโหมดมาตรฐานโหมดปานกลางนะครับโหมดทำความสะอาดแบบเทอร์โบหรือว่าโหมดเงียบนะครับสำหรับคนที่ต้องการกำหนดพื้นที่เองนะครับเราสามารถเลือกการกำหนดทำความสะอาดพื้นที่เองได้ด้วยนะแล้วเราสามารถเลือกการทำงานนะครับว่าให้ทำงาน1รอบหรือทำงานซ้ำ2รอบก็ได้นะครับก่อนออกทำงานนะเพื่อนๆจะเห็นเครื่องกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือการทำความสะอาดม็อบนะครับเพื่อให้
เกิดความสะอาดสูงสุดครับในการถูพื้นครับซึ่งแบบนี้เป็นข้อดีนะเราไม่ต้องคอยถอดผ้าม็อบของเขาออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับเขาก็จะมีการซักผ้าแล้วก็มีการเติมน้ำยาทำความสะอาดอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าน้ำยาทำความสะอาดตัวนี้นะครับใช้น้ำประปาครับแล้วก็ปรับด้วยระบบอิเล็กโทรไลซิสนะครับเครื่องก็พร้อมทำความสะอาดแล้วครับเมื่อตัวเครื่องนะครับเจอพรมนะครับเพื่อจะได้ยินเสียงเครื่องดูดฝุ่นของเราดังขึ้นนะครับแล้วพอออกจากพรมครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์จับนะครับเสียงก็จะเบาลงครับก็คือแรงดูดของเครื่องนั่นเองดูนะครับอย่างส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับบอกเลยครับไม่มีธรณีประตูนะฮะเดี๋ยวผมจะดูว่าเครื่องจะสามารถผ่านไปได้ไหมนะครับปึ๊บลงไปเรียบร้อยครับไม่มีธรณีประตูก็ไม่กลัวฮะแต่เดี๋ยวจะกลับมาได้หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆดูการทำงานในพื้นที่ต่างระดับนะครับเขาสามารถทำงานในพื้นที่ต่างระดับเนี่ยครับข้ามส่วนสูงต่ำของห้องน้ำนะครับหรือพื้นต่างๆที่ไม่เท่ากันได้ในระดับนึงเลยนะเพื่อนๆดูนะครับถ้าเป็นพื้นที่สูงประมาณนี้นะครับสักประมาณ1เซนนะครับเขาสามารถข้ามไปกลับได้นะครับแต่อย่างตรงนั้นน่ะนะครับมันสูงแบบ1นิ้วอะครับเขาข้ามกลับไปได้นะครับยกกลับไปครับยกกลับไปตรงนี้เข้ามาไม่ได้นะลูกนะของสุนัขหรือของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเอาหลบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแผ่นรองฉี่แผ่นรองอึนะครับอันนี้เขาจะเข้าใจว่ามันเป็นพรมนะครับเพราะนั้นเขาก็จะเข้าไปทำความสะอาดนะแล้วถ้ามันมีอึของน้องอยู่อ่ะติดเครื่องเละเลยนะครับต้องเอามาแกะล้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยนะสำหรับอุปสรรคนะครับอย่างพวกของที่วางอยู่กับพื้นนะครับหนังสือหรือว่าเสื้อผ้านะครับเขาก็จะทำการหลบอ้อมนะผมอยากจะดูมุมนี้มากเลยว่าเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะตกนี่ครับอันนี้มุมสูงๆนะครับเขาก็รู้นะไม่ตกลงมานะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีธรณีประตูไม่มีอะไรเลยนะครับคือตัดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องจะไม่ตกบันไดนะครับสำหรับคนที่บ้านมีบันไดเนี่ยปลอดภัยครับบางคนอาจจะกังวลนะครับว่าเรามีพรมนะครับเขาถูพื้นได้ด้วยมันจะทำให้พรมเราเปียกไหมนะครับซึ่งเพื่อนๆดูนะครับตรงเนี้ยเขาถูพื้นนะครับพื้นจะเปียกครับเพื่อนๆดูนะครับเขามีการปรับม็อบนะครับแล้วก็ยกม็อบนะครับเพื่อที่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่างๆนะไปเจอขาตั้งกล้องผมนะครับพยายามผ่านอยู่นะดูซิว่าจะผ่านได้ไหมคิดว่าจะผ่านไม่ได้เอาจนหลุดเหมือนกันปกติเครื่องดูดฝุ่นหลายตัวนะครับมีปัญหากับพวกปลั๊กไฟที่ตกอยู่กับพื้นแบบนี้ครับคือจะเข้าไปพันบนตัวเครื่องนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมจะดูนะครับว่าออโต้บอทเป็นไหมนะครับผมจะบอกว่าออโต้บอทมันไม่เป็นครับเขาสามารถข้ามไปได้เลยครับโดยที่ไม่กินสายไฟเข้าไปในตัวเครื่องครับอยากรู้นะลองอีกทีครับไม่แน่ใจครับดูสิครับว่าจะกินสายไฟเข้าไปไหมนะครับเนี่ยครับนะปกติสายไฟพวกนี้นะครับถ้าอยู่ในตัวเครื่องคือจะติดเลยนะครับเอ้าเฮ้ยติดเหมือนกันดึงไม่ออกดื้อด้วยดื้อด้วยดูดื้อด้วยเอ้ากรณีแบบนี้นะครับคือพวกหัวปลั๊กอะไรต่างๆเข้าไปติดนะครับเราก็ทำการแกะออกมานะครับเคลียร์นะครับอย่าปล่อยให้มันเข้าไปเยอะนะครับผมแนะนำว่าถ้าใครใช้เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์นะครับก็เก็บซะก่อนนะครับเมื่อทำความสะอาดไปสักพักนะเพื่อนๆยังไม่ต้องตกใจนะครับตัวเครื่องก็จะกลับเข้าไปที่สเตชันนะครับเพื่อทำความสะอาดตัวม็อบถูพื้นนะครับเมื่อกี้เครื่องซักม็อบเสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปดูนะครับว่าตอนที่ซักม็อบไปแล้วครับน้ำที่ได้จากการซักม็อบสภาพเป็นยังไงนะครับเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยฮะทุกคนนะครับอันนี้ฝั่งน้ำดีนะครับซึ่งน้ำก็ยังใสอยู่นะที่เรามาดูฝั่งน้ำเสียจากการซักม็อบเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็จะเก็บน้ำเสียคือน้ำล้างม็อบแล้วแบบนี้นะครับน้ำสังเกตว่าน้ำก็จะดำๆแบบนี้นะครับซึ่งแบบนี้ก็ทำให้ม็อบของเราสะอาดตลอดเวลาที่ถูพื้นนะครับตัวถังเก็บน้ำสกปรกนะครับเราก็เอามาแค่เททิ้งเท่านั้นเองในตัวถังนะครับเขาจะมีตัวลูกลอยนะครับบอกเราด้วยนะครับว่าถ้าเกิดตัวน้ำมันเต็มเนี่ยให้เรามาเทครับกล่องเก็บฝุ่นนะครับเราก็ใช้วิธีการแกะออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เทขยะออกแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยได้ทุกพื้นที่ไม่ต้องเปลืองแรงนะครับกับออโต้บอทเลเซอร์6ครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับแล้วขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok ร่วมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe Cry และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ